วันนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกครับสนุกครับก็สนุกมากครับอันนี้คือตั้งใจไปเที่ยวหรือว่ายังไงคะตัวณเดชน์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมแพลนกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวนะครับผมคือจะไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศในช่วงเวลาประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็แพลนมาก็เกือบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบว่าพอดีน้องไปทำงานที่ปารีสพอดีเราก็เลยเอ๊ะงั้นเนี่ยขอแวะไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เผื่อได้ไปเที่ยวกันอะไรนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจก็ถามน้องแล้วก็ถามคุณแม่เขาอะไรเงี้ยก็พอแบบหาวันลงล็อกวันว่างหลังจากทำงานแล้วก็ได้ใช้เวลากับน้องด้วยเราได้เห็นว่าน่ารักกันอะไรเงี้ยค่ะครับผมใช่กางเกงก็ยังไงคะกางเกงก็ตัดสินใจว่าทริปนี้จะแต่งตัวแบบอยู่ที่ปารีสก็จะแต่งตัวแบบให้เข้ากันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะก็อยากจะแบบนานๆทีจะได้ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปที่ปารีสด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมันก็ดูอุ่นนะครับแล้วก็ดูแบบสวยงามแล้วก็มีความสุขมันเริ่มจากพี่อาร์ผู้จัดการบอกว่าเป็นตัวภาพมาว่าแบบโดดงานจริงไหมคะอยู่กับพี่อาร์ก็คำถามอะไรเงี้ยคำถามซะมากกว่าคือก็พี่อาร์เขาก็จริงๆไม่ได้แบบว่าต้องตามให้กลับมาทำงานอะไรเงี้ยไม่ใช่เงี้ยพี่อาร์เขาแซวเล่นกับกางเกงนี่คือตั้งใจทำครับตั้งใจทำใช่อันนี้เราตัดกันเองเลยนะน้องตัดให้ผมบอกว่าเอาไปตัดให้เลยอะไรเงี้ยจะได้แบบให้เขาทำเขาชอบทำพวกเสื้อผ้าพวกกางเกงเงี้ยให้อยู่มันจะเป็นลูกหัวใจความหมายยังไงก็ลูกหัวใจก็ต้องหมายความว่าความรักอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องเป็นอะไรอยู่แล้วเป็นแบบสิ่งดีๆที่มีให้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพนั้นคนกดไลค์ฟินประมาณนั้นแต่บินจากปารีสถึงบางกอกเลยค่ะครับผมก็ดีครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมาให้ใครแบบว่าไม่ได้อยากจะเรียกเสียงฮือฮาอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเราก็ใช้แบบพื้นที่ของเราให้เป็นประโยชน์ให้มีความสุขที่สุดได้อ่านคอมเมนต์เราชื่นใจไหมคะทุกคนรักคู่นี้ก็เห็นเพื่อนน้องอะไรเงี้ยไปคอมเมนต์ก็ตามนั้นกับทริปนั้นคือนักแต่งตัวทั้งทริปเลยคือก็ตั้งใจว่าถ้าแบบไปด้วยกันก็อยากจะแต่งตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำให้มันเป็นแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยฮะก็น้องก็ให้พี่เอามาช่วยอะไรเงี้ยขออ้างชื่อเหมือนกันให้พี่เอามาช่วยก็พี่เอาก็จัดเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยสองคนเหรอครับครับจริงจริงการเป็นคู่ครั้งนี้มันมีความหมายอย่างอื่นแทนไหมคะไม่นะครับไม่ครับปกติก็จะเห็นน้องลงคู่กับผมบ้างแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ใส่ชุดเหมือนกันภาพแบบทั้งคนก็แบบเป็นมากขึ้นเลยนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบเอาโมเมนต์หวานๆอะไรมาออกอยู่แล้วครับก็เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำแต่ก็ชัดเปิดตัวหรือเปล่าไม่เปิดตัวหรอกครับมันผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนกับของเรามาตั้งแต่หลายแต่ไรอยู่แล้วชัดเจนในความหมายของณเดชน์คือสิ่งที่เป็นอยู่ครับทุกวันนี้คือความชัดเจนที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเป็นน้องที่รักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้สเตตัสแฟนผมว่ามันเลยคำนั้นมาแล้วป่ะคือทำไมแบบว่าเราไม่ต้องให้ความสำคัญกับการเรียกว่าแฟนก็ได้คือแค่แบบแค่ขนาดนี้แล้วยังจะต้องเรียกว่าแฟนอีกเหรออะไรเงี้ยคือมันก็แบบมันก็มีความรู้สึกดีๆมากเกินกว่านั้นอยู่แล้วความรู้สึกของณเดชน์ต่อยาย่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ผมก็รู้สึกอย่างนี้มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรารู้จักกันมานานแล้วก็ความรู้สึกดีๆมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เจออะไรปัญหาอะไรทุกอย่างมาด้วยกันแล้วเขาก็จับมือผ่านมาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยก็มันเป็นความรู้สึกที่เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันก็มั่นใจแล้วอะไรนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบมีความสุขที่เราทำอะไรเหมือนเป็นคนแปดปีไหมคะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยนะความแบบอบอุ่นความแน่นแฟ้นความสนิทที่เชื่อก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นการบอกว่าเป็นคนทั้งใจจริงๆแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำว่าคนรู้ใจมันก็มีความหมายเยอะนะความหมายดีๆเยอะนะครับคนรู้ใจก็เรียกว่าเป็นคนที่ดีคนสนิทคนที่เราแบบรู้ใจเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆคือ8ปีมั้ยคะมันเป็นผ่านรู้จักกันมา8ปีครับรู้จักกันมา8ปีก็เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแต่น้องๆให้เราพูดก่อนบอกเขาเมื่อวานเขาทำงานแต่น้องไม่ได้ให้สัมภาษณ์อ๋อเมื่อวานอ่ะเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวให้น้องอธิบายก็ได้เป็นเรื่องของเข้าใจผิดอเจนดาของทีมงานเพจของเขาไม่ได้แจ้งว่าจะมีการสัมภาษณ์ด้วยอะไรนี้ครับก็เดี๋ยวพี่
แค่นี้ไม่ใช่งานผมจริงๆครั้งนี้เหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันเที่ยวด้วยกันเหมือนแบบอาจจะแบบเป็นตัวเองกันมากขึ้นเลยใช่ไหมคะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆก็มีแบบไปไหนมาไหนกันอยู่แล้วนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นประเทศที่ไกลที่สุดเท่าที่เดินทางไปด้วยกันเวลามันพิสูจน์อะไรประมาณ2คนบ้างคะต้องขอบคุณเขามากกว่าครับที่เขาอยู่กับเรามาจนถึงวันนี้ก็คือรักเสมอหมายถึงว่ารักกับน้องอะไรเงี้ยก็ไม่ไรครับเขารู้อยู่แล้วครับหลักก็จะแบบไม่กงไม่เก่งเราลงนะเวลาไปไหนด้วยกันโอ้ไม่ครับไม่ครับยังครับยังแต่ว่าก็คือเป็นคอมโบที่ดีเป็นคู่กันที่ดีตลอดว่าเดี๋ยวจะมีนาที2ก็เจอกันอยู่แล้วใช่ครับมีจะไปทริปด้วยกันอีกไหมคะหลังจากนี้ยังเลยครับช่วงนี้ขอคิวละครไปเยอะแล้วฮะก็ต้องกลับมาไถนาต่อไปแต่ว่าอย่างมากก็มาแซวสมมุติหัวใจกันเนาะก็เวลาแบบคือเราก็จริงๆผมก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนนะในเมืองไทยแล้วก็เวลาที่เราแบบได้มีความสุขอะไรเงี้ยก็บางทีผมก็ทักไปหาพี่หมากบ้างพี่หมากก็มาแซวบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้คุณณเดชน์มีความสุขมากเนาะใช่ไหมครับเรียกแฟนเรียกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเมื่อไหร่ดีไม่ต้องหรอกครับพี่อาจจะไม่ได้แบบพูดเพื่อให้ทุกคนได้รู้ครับแต่เราพูดกันอยู่แล้วรู้กันคือน้องยาย่าคือคนที่ดีที่สุดใช่ไหมที่เราบอกครับเคียงข้างกันตลอดไปก็เดี๋ยวห้ามเนาะครับครับผมต้องเปิดนะพี่เจ้า